ภาพแรกครอบครัวรับทักษิณกลับไทยลูกๆพร้อมด้วยหลาน7 คนใครเป็นใครกันบ้างจากกรณีนายทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัวโดยจะลงจอดบริเวณอาคารจอดเครื่องบินส่วนบุคคล MJETSท่าอากาศยานดอนเมืองเบื้องต้นมีนายพานทองแท้ชินวัตรลูกชายนายทักษิณและนายบรรณพศดามาพงศ์เดินทางมาในเครื่องบินลำดังกล่าวด้วยเวลาประมาณ9:21 นนายทักษิณชินวัตรลงจากเครื่องบินเจ็ตก่อนมีขบวนรถยนต์3 คันไปรับจากเครื่องบินเจ็ตขับจากรันเวย์ออกมายังอาคารผู้โดยสารด้านนอกที่มีประชาชนมารอโดยนายทักษิณขึ้นรถยนต์สีดำคันที่2ของขบวนหลังจากนั้นไม่นานนายทักษิณก็ออกมาปรากฏตัวต่อหน้าประชาชนโดยออกมาพร้อมนายพานทองแท้นางสาวพินทองทาและนางสาวแพทองทานชินวัตรลูกๆทั้ง3 คนนายทักษิณก้มลงคุกเข่าสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีโดยมีพานพุ่มที่เตรียมรอไว้แล้วหลังจากนั้นนายทักษิณได้โบกมือทักทายประชาชนเข้าไปจับมือกลุ่มของนายภูมิธรรมเวชยชัยก่อนจะออกมาโบกมืออีกครั้งแล้วกลับเข้าไปด้านในท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของกลุ่มคนทอที่มารอรับล่าสุดอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรโพสต์ภาพนายทักษิณภายในห้องรับรองของอาคารโดยได้ถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวลูกๆหลานหลานรวมทั้งลูกเขยและลูกสะใภ้พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมระบุข้อความว่า Welcome back to Thailand Daddy ตอนนี้คุณพ่อเดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพแล้วและได้เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่มารอรับคุณพ่อขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้นะคะอิงและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งใจมากๆค่ะโดยในภาพมีนายทักษิณนั่งตรงกลางกอดหลานชายน้องวาคินชินวาคินลูกชายคนเล็กของเอมพินทองทาคุณากรวงบุตรคนที่2พร้อมนายณัฐพงศ์คุณากรวงสามีและลูกสาวฝาแฝดเอมิพินทาราและนานิพินนาราทางด้านนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายคนโตของนายทักษิณก็มาพร้อมภรรยาติ๊กณัฐิยาปวงคำพร้อมลูกฝาแฝดชายหญิงน้องโทนี่น้องทีน่าถัดไปเป็นอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรกำลังอุ้งลูกสาวน้องทิทานโดยมีสามีของแพทองทานปอปิดกสุขสวัสดิ์อุ้งลูกชายคนเล็กน้องทาสิงห์ยืนอยู่ด้านหลังมีใครบ้างเปิดรายชื่อญาติ10 คนเข้าเยี่ยมทักษิณได้วันนี้วันที่28 สิงหาคม 66ได้มีผู้สื่อข่าวจำนวนมากเดินทางมาเกาะติดและรายงานสถานการณ์บริเวณด้านหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88 พรรษาโรงพยาบาลตำรวจกันเป็นจำนวนมากหลังกรมราชทัณฑ์เปิดให้บุคคลใกล้ชิดทนายความครอบครัวและญาติที่ลงชื่อไว้ทั้งหมดจำนวน10 คนเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นวันแรกหลังครบกำหนดกักตัว5 วันแรกตามระเบียบของราชทัณฑ์โดยจะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมตั้งแต่เวลา8:30 นถึง15:00 นของวันนี้วันที่28 สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งบริเวณด้านหน้าอาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์88 พรรษายังเปิดให้บริการตามปกติส่วนสื่อมวลชนทางโรงพยาบาลจัดพื้นที่ไว้ให้บริเวณหน้าอาคารเพื่อไม่ให้กระทบการบริการของโรงพยาบาลโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลความเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่าทั้ง10 คนที่นายทักษิณชินวัตรอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ประกอบด้วยนายพานทองแท้และภรรยาพินทองทาและสามีแพทองทานพร้อมสามีหลาน1 คนและทนายความ3 คน
จ้าสาวตกใจกลายเป็นไวรัลเพราะความสวยเปิดภาพแต่งงานเผยโฉมสามีชัดๆอีกครั้งความสวยเป็นเหตุโลกออนไลน์ฮือฮาภาพเจ้าสาวเวียดนามยอดพุ่ง3วัน3ล้านวิวล่าสุดบน TikTok ปรากฏคลิปภาพงานแต่งงานที่ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นอย่างมากมียอดดูถึง3ล้านครั้งและยอดไลค์ 300,000 ครั้งอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆเพียง3วันเท่านั้นซึ่งสิ่งที่ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็นคือความสวยของเจ้าสาวตามรายงานพบว่าเจ้าสาวเป็นชาวบักนินเกิดในปีค.ศ. 2002ปัจจุบันกำลังศึกษาการบัญชีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอยประเทศเวียดนามด้วยข้อได้เปรียบด้านรูปลักษณ์ภายนอกทำให้เธอมีโอกาสได้ทำงานเป็นนางแบบตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ค้นพบงานอดิเรกเท่านั้นแต่ยังหารายได้พิเศษเป็นค่าเล่าเรียนได้ด้วยฉันเริ่มหลงรักการเป็นนางแบบเมื่อเข้าชมรมมีเดียของโรงเรียนต่อมาเกิดความคิดที่จะถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก่อนเรียนจบโดยไม่คาดคิดรูปถ่ายนั้นมีคนสังเกตเห็นหลายคนและหลายฝ่ายก็ได้เชิญให้ฉันถ่ายแบบให้กับพวกเขาซึ่งทำให้ฉันเริ่มมีรายได้จากการเป็นนางแบบเป็นที่ทราบกันดีว่างานแต่งงานของเธอจัดขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้แต่เธอเพิ่งแชร์รูปภาพบนช่อง TikTok และก็ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้ชมในทันใดในคลิปเธอสวมชุดอ่าวใหญ่สีแดงมีใบหน้าที่น่ารักดึงดูดสายตาอีกทั้งยังมีผิวขาวเปล่งประกายทำให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างทึ่งในความสวยของเจ้าสาวเจนแซดคนนี้โดยเธอได้เปิดใจตรงๆว่าความรู้สึกตกใจเมื่อจู่ๆภาพงานแต่งงานก็กลายเป็นกระแสอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ดีแม้ว่างานแต่งงานจะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ4เดือนที่แล้วแต่เธอก็ยังมีความสุขมากที่ได้รับคำอวยพรจากทุกคนในตอนนี้ฉันรู้สึกแปลกใจมากที่ภาพงานแต่งงานของฉันเป็นที่สนใจของทุกคนเพราะจุดประสงค์แรกที่ฉันอัปโหลดคลิปนี้ก็เพียงเพื่อบันทึกความทรงจำของฉันและสามีแต่เมื่อได้รับความปรารถนาดีจากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากๆขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำอวยพรและความสนใจภาพแต่งงานของเรา